สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับกิงได้ทำการอัปเดต23แล้วนะครับผมเพิ่งอัปเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับไม่ตะกี้4เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปอะไรให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์และกด Subscribe ด้วยผมด้วยนะครับถ้าใครที่มาพบคลิปนี้นะครับหรือมาพบเกมเพื่อซิมูเลเตอร์เนี่ยฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยน้องจะได้รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรนะที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับผมแล้วก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวผมขอฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับผมร้านวิวประกรณ์แล้วก็ UG Phone สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับขอแนะนำร้านวิวประกรณ์บริการขายสินค้าแบบ Anime Defender Tower Tower Defense และเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มตัวลับเพชรหรือรีโลก็มีคุณได้เลือกใช้และเลือกซื้อกันอีกมากมายและตัว Tower Tower Defense ต่างๆลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชร99ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIP วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถได้รับบริการได้ผ่าน True Money Wallet แอปธนาคารต่างๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอฝากร้านของผมด้วยแล้วกันนะครับมีเฉพาะเกมเพชร99นะครับมีกล่องสุ่มขายเพชรขายยักษ์นะครับใต้คลิปเลยเนาะโอเคครับมาเรามาเริ่มจากการพูดถึงเกาะไทคูนก่อนนะครับเกาะไทคูนเนี่ยมีเพิ่มมานะก็คือเพิ่มทางจุลสิกมานะก็คือเพิ่มด่านมาเพิ่มเกี่ยวกับตีไดโนเสาร์นะครับผมนี่ครับไดโนแลบนะครับก็จะเป็นไทคูนที่เราเหยียบไปเรื่อยครับแล้วก็ทําภารกิจนะก็คือเหยียบไปเรื่อยทําภารกิจนะผมมีเงินก็เอามาใส่นะครับส่วนภารกิจมีอะไรบ้างภารกิจหลักๆก็จะมีเป็นนี่ครับตีนี้นะครับมีโอกาสได้ยักษ์นะครับแล้วก็ซีเคทแลบนะครับผมที่เราจะสามารถได้ยักษ์ครับผมเราเดินมาตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่าอะไรนี่ครับจะมีคำว่าRequest Tycoon Rebirth 15นะครับผมพอทุกคนสร้างครบแล้วนะครับ 100% นะก็ให้เราเนี่ยกลับไปที่ประตูนะครับที่ประตูเนี่ยจะมีให้สร้างตรงนี้ก็คือ Tycoon Rebirth นะครับผมคือผมเนี่ยยังไม่ได้ Rebirth สักรอบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทำให้ดูเลยนะครับถ้าเรา Rebirth ปุ๊บก็จะกลับมาเป็น1ใหม่นะครับแต่จะมีโอกาสได้เงินได้ยักษ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ Deck Unlockนะครับผมก็คือสามารถเข้าซีเคทแลบดอได้นะซีเคทแลบดอคืออะไรครับก็คือประตูตรงนี้เลยนะประตูตรงนี้เห็นไหมมันจะเขียนว่าใช้รีเบิร์ตนะที่ผมบอกไปนะครับแต่มันก็มีรีเบิร์ตหนึ่งที่สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับก็คืออยู่ทางด้านนี้นะครับผมวิธีการเล่นก็ให้เราเอาตั๋วเนี่ยใส่เข้าไปนะตั๋วนี้นะครับหาได้จากไหนนะก็คือตีด่านนะตีด่านพวกนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดรอปมานะครับผมก็มีอยู่อันเดียวนะครับมีอยู่อันหนึ่งนะครับผมส่วนไอ้ไข่ไฮเอ็กเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเปิดกันเนาะเดี๋ยวเราเล่นนี้ดูก่อนนะสลับกันบ้างนะทุกคลิปเนี่ยผมจะเปิดไข่ก่อนนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยสลับกันบ้างเนาะก็เปิดครับพอเข้ามานะครับก็จะมีไข่ให้เราตีนะครับผมแนะนําว่าให้เรียกสัตว์มาตีครับจะได้ตีเร็วๆนะครับก็คือตีเสร็จปุ๊บจะมีโอกาสสุ่มไข่นะครับผมนะลองตีดูจะได้ไหมคู่หนึ่งก็ไม่น่าได้หรอครับเนี่ยคู่หนึ่งก็จะเดินมาปุ๊บมันก็จะปิดนะครับผมแนะนําว่าจุดตี15นะครับคูณ100ต้องได้หมดแหละนะเดี๋ยวผมเก็บสัตว์ก่อนจริงก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ครับแต่อันนี้ก็ตีค่อนข้างนานนะเพราะว่ามันเลือดตั้งเป็นล้านเลยผมอัปเดตก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรแบบบื้อหวาหรือว่าเยอะมากนะครับผมไข่ยังเป็นไข่เดิมอยู่นะผมของก็เป็นประมาณนี้รอบนี้ก็มีไฮเอ็กแค่28ใบนะครับเดี๋ยวเปิดเลย28ใบนะครับคือเปิดไปเลยครับยังไงมันก็เกลือนะเปิดทีเดียวไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าได้ฮิวดราก้อนหรือเปล่าครับรอบนี้ก็ไม่น่าได้ปะก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ครับแล้วก็มีอันนี้ครับไดโนกิฟต์นะครับผมมีอยู่135กล่องนะครับเดี๋ยวเปิดหมดเลยเนาะเดี๋ยวผมตั้งคีย์ลัดก่อนอ่ะเดี๋ยวเปิดรัวๆเลยนะครับจะได้สักตัวไหมไปดูกันหมดแล้วนะครับได้สักตัวไหมไม่รู้ครับไม่ได้ดูเลยเราดูตอนมันหมดแล้วหรอหมดแล้วมียักษ์ไหมไม่มียักษ์สักตัวส่วนใครที่สุ่มแล้วเกลือแบบผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมฝากร้าน ZRG Shop ด้วยนะครับมีบริการสุ่มยักษ์นะครับการันตีด้วยนะคือโคตรดีอ่ะโอเคหมดแล้วมีอะไรให้สุ่มอีกไหมไม่มีครับอีเวนต์นี้อัปเดตมาค่อนข้างน้อยนะสำหรับอัปเดตนี้นะแล้วก็อีเวนต์ยังเป็นอีเวนต์เดิมอยู่ก็คือยังไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวรีเบิร์ตดูก่อนรีเวิร์สครับก็จะบินขึ้นไปครับแล้วก็เกาะเราเนี่ยจะกลายเป็น1ใหม่
เริ่มจากศูนย์ใหม่เลยก็คือต้องเก็บเงินเก็บของใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่มาแล้วเห็นไหมครับโล่งเลยไม่มีอะไรเลยครับเงินก็ไม่มีก็ต้องสร้างแมนชั่นครับแล้วก็เดินครับต้องมาเก็บของเห็นไหมก็จะได้เงินขึ้นช้าแบบนี้เลยครับแต่ถ้าทุกคนจัดได้ทางลัดนะครับแนะนำให้ไปเซิร์ฟธรรมดานะเดี๋ยวผมพาไปเซิร์ฟธรรมดานะครับอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟธรรมดานะครับไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนของผมเนี่ยถึงอยู่คนเดียวนะโอเคก็นี่ครับอย่างที่ให้ดูไปนะครับถ้าตีของตัวเองเนี่ยมันจะบอกน้อยนะครับแนะนำว่าให้ไปตีของเพื่อนนะครับที่แบบไปไกลๆแล้วก็คือด่านตันแล้วเนี่ยเรามาตีครับเรามาแย่งของเขาดูนะครับนี่มาถึงตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยืนเลยครับดูเงินนะครับ เห็นไหมเงินขึ้นเร็วมากถ้าของมันทับกันกับเจ้าของโลกนะครับก็ให้มาตีฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ตีฝั่งนี้เงินก็ยังขึ้นเร็วอยู่นะครับเห็นไหมประมาณนี้เนาะจะได้ไม่ต้องฟาร์มโลกของตัวเองนะมันนานนะพอเราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็นี่กลับมาครับแล้วกลับมาเหยียบของเรานะครับเห็นไหมเงินเร็วครับชิวประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ก็ต้องมาวิ่งเหยียบใหม่นะทำแบบนี้15รอบอ่ะเพื่อทำจุดตี15เยอะมากครับเยอะมากเหนื่อยจริงนะแต่ว่าก็เพิ่มโอกาสได้ยักษ์นะครับก็แนะนำให้ทำนะลองดูรีเวิร์สต่อไปอ่ะยังดูรีเวิร์สต่อไปไม่ได้นะครับต้องเหยียบก่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมเหยียบเดี๋ยวผมไปเหยียบหลังใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวตัดไปที่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าโอเคครับมาที่เว็บไซต์นะครับผมก็อัปเดตในโนแลบไทคูนนอกจากที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็อันนี้เลยนะโชว์ไปหมดแล้วนะครับผมก็จะมีไข่ใหม่นับ4จุดนะครับ3ไข่แรกคงไม่ได้สุ่มกันหรอกครับคงสุ่มไข่สุดท้ายเพราะว่าไข่สุดท้ายเนี่ยมีโอกาสได้ยักษ์นะครับผมนี่ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ใหม่เนาะก็เป็นตีนไดโนเสาร์นะครับแล้วก็จะมียักษ์ใหม่นะครับ3ตัวนะประมาณนี้นะผมก็นั่นแหละตีนไดโนเสาร์นะก็มีพวกแรปเตอร์พวกไดโนอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็พาไปดูแล้วเนาะก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะเป็นไดโนไอแลนด์นะยังไม่ได้พาไปดูนะลืมนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับก็ว่ายน้ำไปมันก็ขับสกีไปก็จะเจอกล่องแบบนี้นะครับแต่มันตีนานแล้วก็ตอบทุกๆ15นาทีนะครับผมแนะนำว่าช่างมันละกันนะเนี่ยหรือว่าถ้าว่างก็ไปตีก็ได้นะแต่ผมไม่ตีดีกว่าครับนี้ก็เป็นการรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ตเกาะไทคูของเรานะครับผมแล้วก็ซีเคทแล็บนะที่ผมให้ดูไปแล้วเนาะก็แนะนำว่าให้จุดตี15นะครับคูณ100ต้องได้บ้างแหละเนาะแล้วก็แล็บคีย์การ์ดนะครับผมอ๋อไอคีย์การ์ดนี้มันจะดรอปจากเดอะมิดเดิลไอแลนด์อ๋อมันจะดรอปจากกล่องตรงกลางครับผมไม่ใช่ตีธรรมดาเนาะอันนี้ก็ขออภัยสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยนะครับผมแล้วก็อุกกาบาตอันนี้นะที่ผมบอกไปก็คือตีแล้วนะครับมีโอกาสจะได้ยักษ์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกิฟต์แบ็กด้วยนะครับอันนี้นี่ครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่จะเป็น Exclusive Dino Lab Pack นะผมก็ Forever Pack ได้แหละเนาะก็คือซื้อไปเรื่อยๆนะครับได้เมื่อไหร่ไม่รู้นี่ครับได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็น Exclusive Booth นะครับเป็นร้านขายของแบบใหม่นะก็สวยดีนะผมวันนี้ใครที่ชอบการตกแต่งนะครับหรือว่าสไตล์แบบนี้เนี่ยสไตล์ขายของเนี่ยมาจัดได้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นการแก้บั๊กเล็กน้อยนะครับอย่าไปใส่ใจเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมมีคำถามหรือมีอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้ครับผมเย้